ก็ขอโทษพี่ๆตำรวจทุกท่านด้วยนะคะที่ส่งผลกระทบครั้งนี้ขอโทษพี่ๆนักข่าวนะคะแล้วก็ขอโทษทางสังคมขอโทษทุกๆคนนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าการกระทำของหนูครั้งนี้มันผิดไปหนูยอมรับผิดค่ะว่าหนูผิดจริงๆกับการที่หนูออกมาโพสต์สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในทางนี้ผิดทางนี้ทางนั้นเรื่องนี้หนูขอยอมรับผิดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆหนูเองก็เป็นครั้งแรกที่หนูโดนเรื่องนี้เลยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วปกติคือหนูก็ไม่ได้คิดว่าการที่เราพิมพ์อะไรไปมันจะส่งผลอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ลืมคิดไปว่าเราเองก็มีผู้ติดตามเยอะมีคนสนใจอยู่หนูลืมคำนึงถึงคนที่เข้ามาดูเราหนูคำนึงถึงแค่เฮ้ยฉันอยากจะโพสต์เท่านั้นเองเลยกลายเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้มันเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมายังไงหนูก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะกราบขอโทษนะคะหนูปกติเวลาที่หนูเดินทางไปทำงานหนูจะขอบคุณทุกร้านที่หนูได้ไปทำงานที่จะเห็นว่าด้านต้นหนูจะขอบคุณร้านขอบคุณพี่ดีเจที่หนูไปเล่นด้วยขอบคุณคนหางานอะไรค่ะแล้วหนูก็เลยขอบคุณพี่ตำรวจเขาด้วยคือด้วยความที่หนูเองก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้หนูก็แค่โพสขอบคุณเขาอะไรอย่างค่ะซึ่งหนูไม่ได้เจาะตรงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนคือเจาะเป็นพี่ตำรวจคนนั้นที่ปฏิบัติหน้าที่อะไรนี้แล้วก็ให้หนูกลับบ้านมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะพอมีการตรวจสอบแล้วคือด้วยความที่หนูเคยขับรถเข้าด่านเป่าแอลกอฮอล์มาก็คือเวลารถจะจบปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะคืออนุญาตครับแล้วก็ส่งที่วัดแอลกอฮอล์ให้หนูเป่าแต่ตอนนั้นหนูเองก็ไม่ได้สังเกตนะคะว่ามันเป็นเครื่องเป่าหรือเปล่าเพราะมันมีไฟฉายมาส่องด้วยแล้วไฟมันช่วงสายตาหนูปรับไฟฉายไม่ทันเพราะว่ามันยังโดนตาหนูพอดีพอเขาบอกขอบคุณครับหนูก็เลยขอบคุณค่ะหนูก็เลยขับรถออกไปใช่ค่ะไม่เมาค่ะหนูไม่เมาเลยเพราะว่าหนูทำงานหนูรู้อยู่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลเพราะว่าหนูทำงานหนูไปหาเงินหนูก็ไม่อยากเอาเงินส่วนนี้มาจ่ายด่านอยู่แล้วหนูก็ต้องเซฟตัวเองถามว่าดื่มไหมมีแค่นิดหน่อยจิบเป็นมารยาทเวลาที่ลูกค้าส่งแต่หนูก็คือแกล้งจิบอะค่ะพี่เพราะว่าวันนั้นก็คือไม่ได้ดื่มเลยจริงๆอ่ะไม่ได้มีอาการเมาแต่ที่โพสต์ไปนั้นเพราะเหมือนกับอยากให้ FC เป็นห่วงให้ทุกคนมาแบบมาเทคแคร์เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ก็อยากให้คนมาอ๋อไอ้ประมาณเนี้ยค่ะยังไงนะคะพี่อ๋อหนูก็โพสเหมือนบั่นทอนว่าเราเหนื่อยเราขับรถคนเดียวเราไม่มีคนมาช่วยขับรถอะไรนี้ให้แบบเป็นการให้ FC เห็นอกเห็นใจเราให้กำลังใจเราเลยค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าในสิ่งที่หนูคิดแล้วก็โพสลงไปมันจะมีผลกระทบนะคะก็เป็นการแบบอยากให้FC แบบสู้ๆนะขับรถดีๆนะอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะซึ่งเป่าค่ะหนูเป่าไปเต็มแรงแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือไฟฉายเพราะว่ามันแนบมากับไฟฉายค่ะใช่แต่หนูจะบอกว่าเราเข้าใจผิดว่าไฟฉายเนี่ยเป็นเครื่องเป่าใช่ค่ะเพราะว่าไฟมันอยู่ในช่วงสองตาหนูพอดีค่ะแล้วหนูก็คิดว่าเจ้าหน้าที่เขายื่นเครื่องเป่ามาให้หนูในรถเพราะเขาก็เข้ามาฉายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเป่าไปเต็มแรงเลยแต่ด้วยค่ะขอโทษนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยหนูสื่อความหมายไปในทางที่ผิดในคำว่า
เป่าจนตลอดแต่ของหนูก็คือหนูอยากว่าอิเราเป่าไปสุดแรงเต็มแรงนะให้รู้ว่าเราเป่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นพี่ตำรวจว่าขอบคุณครับอะไรหนูก็เข้าใจว่าโอเคเราไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ดื่มมาถึงขนาดนั้นหนูก็เลยในโพสต์เนี่ยคือตัวเองยอมรับว่าเมาแล้วก็มีการทำผิดอะไรบ้างจนแบบเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยมันก่อนหน้านี้เคยขับรถแบบในลักษณะดื่มแล้วเมาแล้วก็ขับรถไปที่ที่พักหนูก็อย่างที่หนูเรียนให้ทราบค่ะก็เป็นการเหมือนแบบอยากให้ FC เห็นอกเห็นใจหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาหนูไปทำงานที่อื่นก็จะมี FC มาคอยให้กำลังใจมาคอยดูตามร้านโน้นร้านนี้เวลาที่หนูโพสต์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะติดตามมาทุกร้านที่หนูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากหนูจะไปกับทีมค่ะทางทีมก็จะมีรถตู้มีอะไรเงี้ยค่ะเวลาเดินทางไกลๆคือจะไปกับทีมมีรถหรือไม่ก็จะมีเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะที่จะไปด้วยถ้าหนูรู้ว่าวันนี้หนูจะต้องขับรถไกลๆอะไรเงี้ยค่ะมีรถสะสมเยอะครับเลยทำให้ไม่ได้ตรวจวัดมากคือตรวจวัดเบื้องต้นก็แค่ดูอาการดูหน้าตาดูปริยานิดหน่อยครับก็ส่องไฟฉายเข้าไปมีบางครั้งเหมือนกันที่ส่องไฟฉายไปแล้วมีคนเป่าลมออกมาจริงๆนะครับคือเขาไม่รู้เขายื่นหน้าออกมาเป่าเลยนะครับผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าวันนึงผมขับรถเยอะมากครับผมจำไม่ได้จริงจำไม่ได้ครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นขนาดใช่ครับเพราะว่ารถมันเข้าเยอะจริงๆครับผมจำไม่ได้ครับเพราะว่ารถเข้าเยอะจริงๆครับผมให้แบบว่าจอดตรงเป็นคันทั้งคันครับผมจอดตรงไม่ได้เลยครับไม่ไล่ดูเราพี่เขาสังเกตอะไรทำให้เห็นว่าคนนี้น่าจะปรับไม่ปรับปกติถ้าเปิดกระจกมาปุ๊บเนี่ยจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ออกมาก่อนกลิ่นแอลกอฮอล์จะพุ่งออกมาเลยครับแล้วก็บางคนก็จะเป็นพวกหน้าแดงการแต่งตัวเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับจะทำให้คัดเลือกเป็นอันดับแรกก่อนขอโทษนะคะเพราะว่าสิ่งที่หนูสื่อสารไปเป็นความที่หนูไม่ได้ไตร่ตรองก่อนที่จะโพสต์ไปอะค่ะทำให้ทุกคนตีความหมายไปในอีกทิศทางนึงซึ่งมันเป็นความผิดของหนูเองที่ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเรื่องมันราวมันเป็นไปประมาณไหนอะค่ะตอนวันนั้นที่เกิดเหตุคือเราไปงานมาแล้วก็กลับใช่ค่ะหนูไปทำงานค่ะไปทำงานที่ร้านแถวลาดกระบังค่ะแล้วก็คือลักษณะที่เราเข้าไปเนี่ยคือด่านเนี่ยการตั้งด่านตั้งอะไรที่ใช่ค่ะคือเราเห็นแล้วว่าเป็นด่านเรารู้ค่ะหนูรู้อยู่แล้วว่าเป็นด่านคิดว่ามันไม่ได้เราไม่ได้เมาก็เลยเข้าไปตั้งใช่ค่ะหนูก็เข้าไปเป่าปกติมีการลดกระจกปกติเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าเป็นด่านตั้งแอลกอฮอล์เพราะว่าจุดนั้นเป็นเส้นทางกลับบ้านของหนูแล้วก็ปกติก็มีด่านอยู่แล้วจ้ะคือเราเจออยู่เป็นประจำก็เลยทำให้เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรค่ะอาการที่เราไปโพสอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องการที่จะโพสลักษณะก็เหมือนกับอยากให้เอฟซีมาให้กำลังใจอะไรประมาณนี้ค่ะหนูไม่ได้แบบไม่ได้มีความคิดที่จะให้พี่เจ้าหน้าที่เขาเสียหายอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นช่วงท้ายบนหนูแบบเป็นขอบคุณพี่คนที่เป็นคนเป่าแอลกอฮอล์ที่ดำเนินการหน้าที่กับหนูเป็นขอบคุณพี่เขาก็คือตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าค่ะใช่หนูค่ะหนูทำเล็กผิดอะไรนะคะอยากจะขอโทษอะไรกับพี่ก็อย่างที่บอกครั้งต้นไปขอโทษที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบกับการที่หนูทำถ้าหนูทำในสิ่งเหล่านั้นจริงๆแต่ว่าครั้งนั้นหนูคือหนูไม่ได้เมาแล้วขับค่ะไม่ได้มีอาการมึนเมาหรือว่าไม่ได้ดื่มมาจริงๆ